สวัสดีครับช่างเบิร์ดครับเสือ05สารพัดช่างอาหารการเกษตรและบันเทิงครับครับมอเตอร์ไซค์ครับมอเตอร์ไซค์ของผมนะครับมีโอนะครับมันก็เป็นสตาร์ทเครื่องแล้วครับน้ำมันมันไหลออกมานะครับมันไหลออกมาจากอะไรนะครับก็น่าจะออกจากพวกสายน้ำมันพวกก๊อกอะไรประมาณนี้นะครับต้องรื้อดูเราต้องก๊อกน้ำมันจะอยู่ฝั่งนี้นะครับเราต้องเปิดครับเปิดเอาฝาข้างนี้ออกนะครับก็มาดูกันครับว่ามันน้ำมันมันออกครับออกมาจากทางไหนนะครับไม่น่าจะใช่ถังไม่น่าจะรั่วนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ติดเครื่องครับมันก็ไม่ไหลออกนะครับมันไหลออกตอนเราติดเครื่องนะครับไหลออกตอนเราติดเครื่องโอเคมาดูสายกันนี่ครับเห็นแล้วครับสายหลุดนะครับหลุดจากก๊อกสายหลุดจากก๊อกสายนี่เป็นสายน้ำมันออกจากก๊อกนะครับมันจะมี2เส้นนะครับให้เพื่อนๆดูใกล้ๆก๊อกรุ่นนี้จะเป็นก๊อกแบบไอก๊อกสูญญากาศนะครับเห็นยังครับเห็นไหมครับก๊อกไหมครับนี่ครับก๊อกน้ำมันครับเส้นล่างจะเป็นเส้นสูญญากาศนะครับมันจะใช้แรงดูดมาจากไอ้ท่อร่วมครับท่อร่วมไอ้คอไอดีนะครับคอของไอดีที่เป็นคอของขบูนะครับคอไอดีแต่นี่เป็นสายน้ำมันออกครับเวลาทำงานครับไอแรงดูดสูญญากาศก็จะมาเปิดตัวนี้นะครับมาเปิดไอแผ่นไดอะแฟมที่อยู่ในก๊อกตัวนี้นะครับเป็นก๊อกสูญญากาศมันก็จะทำให้น้ำมันออกมานะครับดีนะครับว่ามันติดให้นะครับแสดงว่ามันมีน้ำมันค้างอยู่ในคาร์บูอยู่นะครับนี่ผมจะดูดให้ดูแล้วครับดูดจะทดสอบการทำงานครับของก๊อกดูนะครับว่ามันออกไปไหนครับสายได้เปลี่ยนนะครับสายเพราะสายมันสั้นนะครับมันน่าจะหลุดอีกนี่สายเก่าๆครับสายพวกนี้มันถ้าสายคุณภาพไม่ดีนะครับมันใช้ไปมันก็จะแข็งครับแข็งถึงก็แตกแต่แรกก็นิ่มดูนะครับนิ่มดีครับแต่ใช้ไปนานๆครับมันก็แข็งนะครับแต่เดี๋ยวผมจะลองดูก๊อกว่าการทำงานของก๊อกนะครับก๊อกสูญญากาศถ้ามีแรงดูดหมายความว่าเราสตาร์ทเครื่องให้เครื่องทำงานมันก็จะมีแรงดูดสายล่างนี่ครับเป็นสายสูญญากาศนะครับสายนี้ครับสายเก่าตรงนี้ครับมันไปต่อเข้าที่คอ
คอของคาบูนะครับคอยตัวคอคาบูพูดง่ายนะครับคอคาบูผมจะดูดให้ดูนะครับน้ำมันมันก็ถ้าก๊อกทำงานปกติน้ำมันก็กอกไหลออกจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับเห็นไหมครับนี่ครับสาเหตุครับเวลาติดเครื่องครับเครื่องดูดเครื่องทำงานนะครับสูญญากาศสายสูญญากาศมันก็ดูดทำให้ก๊อกสูญญากาศเปิดนะครับโอเคนะครับสายสูญญากาศไม่มีปัญหานะครับมีปัญหากับสายที่ออกไปเข้าขบูนครับออกจากไอ้ก๊อกไปเข้าขบูนครับอันนี้สายยังนิ่มอยู่นะครับสายตัวสูญญากาศเพราะว่ามันไม่มีน้ำมันมาขังตลอดนะครับมันเป็นสูญญากาศเป็นลมพูดง่ายๆนะครับเป็นสูญญากาศส่วนตัวนี้มันแข็งเลยนะครับแรกๆมันก็อ่อนนะครับแต่ว่าโดนน้ำมันโดนอะไรมันก็แข็งถ้าคุณภาพของสายดีมันก็ไม่ค่อยแข็งไวผมต้องออกจากนี่นะครับสายด้านหนึ่งนะครับมันเข้ากับไอตัวทางเข้าน้ำมันของคาบูแข็งหมดนะครับแข็งจะเอาแต่ตัวคลิปมันนะครับก็จะเปลี่ยนสายใหม่ก็จะเอาสายครับดูก่อนว่าจะรุ่นไหนดีครับของเก่ามันรุ่นไหนอันนี้ก็สีเป็นระวังสองเส้นไม่รู้ว่าตัวไหนมันจะคุณภาพมันจะดีกว่ากันนะครับเอาตัวนี้ก่อนกันเลยครับก็จะใส่ยากสักหน่อยนะครับไอ้ใส่เข้าก๊อกนะครับเดี๋ยวผมเอาลองใส่ตัวนี้ก่อนครับให้หัวปลายสายมันขยายออกก่อนครับตอนนี้มันรูมันเล็กนะครับถ้าเราไม่ใส่ให้มันใหญ่ก่อนไปใส่ที่คับแคบมันก็ใส่ยากนะครับต้องใช้ครีมเป็นตัวช่วยใส่นะครับเพราะว่าตำแหน่งมันอยู่ข้างในต้องใช้ความพยายามสักหน่อยนะครับโอเคคือเพื่อนผมไม่เห็นนะครับมันอยู่ข้างในนะครับเอากล้องแทนไปก็ไม่เห็นนะครับมันอยู่ในซอกครับต้องเอาครีมจับใส่เอานะครับเพราะว่ามือไม่สามารถจะเข้าไปถึงได้นะครับล้วงไม่ได้เข้าแล้วครับเข้าแล้วก็ต้องเอาไอ้ตัวรัดสายนะครับล็อกไว้ได้ครับเพราะถ้าไม่ล็อกเวลาสายมันแข็งมันตายมันก็มีโอกาสหลุดได้นะเอาครีมบีบให้ตัวล็อกมันถางออกครับก็เอาไปกวางดันเข้าไปก็มาทำก็ค่ำสักหน่อยครับ5 โมงกว่า5 โมงเย็น5 โมงแรงครับพอดีว่าจะรถไปตลาดครับมาสตาร์ทดูครับน้ำมันแตกออกนะครับโอเคเข้าแล้ว
ล็อกแล้วครับฟังขบูก็จะเอาให้ยาวกว่าเก่าอีกสักหน่อยนะครับเพราะว่าเวลามันหดมันก็สั้นก็หลุดง่ายนะครับเผื่อไว้ให้มันยาวยาวไม่เป็นไรใส่ตัวล็อกไปได้นะครับตัวล็อกถ้ามันกว้างไปแล้วก็ง้างออกให้มันไอ้วงครับตัวล็อกมันกระชับเข้ามานะครับมันจะได้ล็อกได้อยู โอเคครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราสตาร์ทดูโอเคนะครับไม่รั่วนะครับสายที่รั่วเพราะว่าสายมันหลุดนะครับโอเคแล้วนะครับสำหรับไอ้รถมอเตอร์ไซค์นะครับมีโอของผมนะครับมันสายน้ำมันเก่านะครับมันหลุดออกจากก๊อกนะครับมาใส่เรียบร้อยนะครับผมก็จะประกอบคืนนะครับประกอบคืนสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ